หมอปลายอมทายชื่อนายกไม่แม่นรัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอมรอลุ้นเดือนพฤศจิกายนไม่มีเหตุรุนแรงก็รอดไปและราศีที่ดวงดีที่สุดในครึ่งปีหลังจะเป็นราศีใดลองมาติดตามรับฟังกันดูค่ะก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะทำเอาหมอปลายพรายกระซิบหน้าแหกเลยทีเดียวหลังประเทศไทยได้นายกคนที่30เป็นคุณเศรษฐาทวีสินเพราะเจ้าตัวทำนายว่านายกคนใหม่จะเป็นคนมีสีบ่าแข็งตัวย่อพอพานหรือตัวพีได้เจอหมอปลายในพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครใหม่เจ้าตัวก็ขอเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่ายอมไม่แม่นดีกว่าเพราะถ้ารอบนี้แม่นตามคำทำนายประเทศชาติจะมีปัญหาแน่หลังจากได้นายกแล้วก็บอกตรงๆว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเรามองเห็นแต่ก็ยังแอบห่วงนิดนึงว่าระยะเวลาอาจจะไม่ได้นานเท่าที่ควรเท่าไหร่ซึ่งปลายก็อยากให้ทุกๆคนลองเปิดใจดูนะคะให้ท่านได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ใจเย็นๆหน่อยอย่าเพิ่งออกมาทำอะไรแบบใจร้อนก็อยากให้เบาๆกันหน่อยเพราะว่ากลัวในทามมิ่งในช่วงปลายปีแอบกลัวรัฐบาลจะอยู่ได้ไม่ครบเทอมแอบกลัวค่ะกลัวไม่ครบเทอมถ้าไม่มีความรุนแรงหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็อาจจะอยู่ครบตามกำหนดได้ใช่ค่ะก็อยากให้ครบค่ะคือ 1. ประชาชนต้องให้โอกาส 2. ก็อาจจะต้องค่อยๆดูกันไปฝั่งไหนไม่ควรหรือคิดว่าท่านไหนไม่เหมาะกับฝั่งไหนจะทำอะไรให้ถูกต้องก็เลือกเป็นจุดๆเป็นคนๆไปอย่าเหมารวมทั้งหมดอันนี้ปลายคิดว่าน่าจะช่วยพวกเราได้มากที่สุดค่ะเมื่อถามว่านายกคนใหม่ได้ยินแบบนี้คงร้อนๆหนาวๆจริงๆท่านก็น่าจะรู้อยู่ว่าอะไรคืออะไรค่ะเพราะอย่างน้อยๆเราก็ต้องมองภาพรวมอะไรหลายๆอย่างแต่เราก็ถือว่าท่านทำบริษัทของท่านประสบความสำเร็จระดับประเทศยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วเราก็น่าจะมีความหวังในประเทศของเราเหมือนกันว่าเราน่าจะก้าวหน้าไปมากกว่านี้ค่ะเมื่อถามว่าลุ้นเดือนพฤศจิกายนไม่ให้มีเหตุเกิดแบบรุนแรงหมอปลายตอบว่าปลายรอลุ้นเดือนพฤศจิกายนค่ะถ้าเดือนพฤศจิกายนไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นแบบรุนแรงก็ถือว่ารอดปลอดภัยไปถึงเดือนมีนาคมเมษายนปีหน้าเพราะฉะนั้นก็คงรอลุ้นอีกนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการประท้วงและการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่จบค่ะยังมีเรื่องของคนที่รู้สึกว่ามันไม่ถูกใจยังแบ่งเค้กไม่ลงตัวประมาณนั้นเมื่อถามว่าที่เห็นคือยังไม่ถึงขั้นจลาจลมีนายกแล้วควรเริ่มต้นทำมาหากินหมอปลายตอบถ้าดูณช่วงนี้จะเบากว่าก่อนที่จะได้นายกคนปัจจุบันมาก็เลยรู้สึกว่าสบายใจไปหน่อยค่ะจริงๆเรามีนายกเราควรจะยิ้มได้แล้วควรจะดีใจได้แล้วแล้วนายกก็เป็นคนที่มีทัศนวิสัยก้าวไกลต่างประเทศก็ยอมรับเราควรดีใจและพร้อมที่จะเริ่มต้นทำมาหากินกันใหม่นะคะแล้วก็เริ่มหาชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นขึ้นกว่านี้ปลายคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราควรดีใจค่ะเมื่อถามว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นแบบโดดเด่นจะเป็นเรื่องของสิ่งปลูกสร้างหมอปลายตอบน่าจะเป็นเรื่องของสิ่งปลูกสร้างการก่อสร้างจากต่างชาติที่เข้ามาทำในประเทศไทยค่ะเมื่อถามถึงจะมีเรื่องที่ทำให้ยิ้มได้หลายเรื่องเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นจริงๆมีหลายเรื่องนะคะความหวังก็จะเยอะขึ้นไม่ได้ดูสิ้นหวังเหมือนก่อนหน้าประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาช่วงนั้นมันมีความเครียดสูงมากตอนนี้คิดว่าจะเริ่มคลี่คลายลงเรื่องหุ้นก็ค่อยๆขึ้นแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นค่ะเมื่อถามว่าฝากนายกคนใหม่ให้เข้มแข็งสัญญาอะไรไว้ต้องทำให้ได้หมอปลายตอบก็อยากบอกท่านนายกเลยว่าจงเข้มแข็งนะคะแล้วก็ประชาชนหลายคนให้กำลังใจท่านอยู่แล้วแล้วก็รอการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาแล้วก็รอวิสัยทัศน์ดีๆจากท่านอะไรที่สัญญากับประชาชนไว้
พยายามทำให้ได้แล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองค่ะเมื่อถามถึงไม่ซีเรียสคนมองทำนายนายกคนใหม่ผิดลุ้นพอผ่านตัวพีอาจจะมาช่วงปลายปีหมอปลายตอบคือปลายเคยพูดถึงคุณนาหน้าปรุคุณนาหน้าขาวใช่ไหมคะแล้วก็มีคนบ่าแข็งพอผ่านตัวพีซึ่งปลายบอกเลยว่าพอผ่านกับตัวพีปลายรอลุ้นช่วงปลายปีนะคะถามว่าลุ้นว่าอยากให้เกิดไหมด้วยใจจริงแล้วเนี่ยอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามประชาธิปไตยมากที่สุดเราทุกคนเลือกมาก็อยากให้เป็นคนนั้นไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะเกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดขึ้นช่วงนั้นปลายคิดว่าหลายๆอย่างที่เราเตรียมตัวว่าเราจะก้าวหน้าเราจะออกมาทำมาหากินเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอีกถ้าใครว่าปลายผิดหรือถูกหรืออะไรยังไงปลายแล้วแต่ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ค่ะจริงๆผู้ใหญ่ทางการเมืองท่านก็รู้ท่านก็เอาไปปรับใช้เพราะฉะนั้นปลายคิดว่าคำทำนายที่ปลายพูดไปมันมีการปรับใช้และท่านรับฟังปลายแฮปปี้ปลายมีความสุขแม่นไม่แม่นไม่ซีเรียสเพราะปลายถือว่าปลายแม่นงานนี้ประเทศชาติมีปัญหาแน่นอนปลายขอไม่แม่นเพื่อทุกคนมีความสุขดีกว่าแล้วตัวปลายก็มีความสุขด้วยถ้ามันแม่นขึ้นมามันรุนแรงมากนะคะมันรุนแรงกว่านี้มันไม่ใช่คำแก้ตัวเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรแล้วปลายก็คิดว่าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงจริงๆอาชีพของหมอดูมันคือการที่เราบอกอนาคตสิ่งที่เราเห็นแต่ว่าการที่จะทำใครจะเลือกทำ1 2 3ขึ้นอยู่กับคนที่ฟังว่าจะไปเลือกตัดสินใจยังไงไม่ใช่ต้องให้เราพูดสิ่งนั้นแล้วเกิดขึ้น 100% มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของหมอดูค่ะปลายทางมันเปลี่ยนแปลงได้ยังไงท่านยมให้ทางเลือกกับคนอยู่เสมอไม่ได้กำหนดชะตาชีวิตว่าต้องเกิดเมื่อไรตายเมื่อไรชีวิตเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดตัวเองเมื่อถามว่าทางเลือกประเทศไทยควรดีกว่านี้ให้เวลานายกคนใหม่เริ่มทำงานก่อนหมอปลายตอบมันควรจะดีกว่านี้ขอเวลาให้ท่านได้เริ่มทำงานหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะปลายคิดว่าน่าจะเห็นอะไรดีๆขึ้นเยอะเมื่อถามว่าไม่ใส่ใจคอมเมนต์ลบไม่อยากผูกกรรมกันเอาตรงๆคือไม่ค่อยใส่ใจค่ะเพราะหนึ่งปลายไม่รู้จักเขาส่วนตัวและก็ไม่ได้อยากมีกรรมผูกกันใครอยากจะเอากรรมปลายไปผูกด้วยจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าท่านยมท่านตัดสินด้วยอะไรเพราะฉะนั้นปลายขอมีความสุขของปลายดีกว่าค่ะเมื่อถามถึงเรื่องราศีที่ดวงดีในช่วงครึ่งปีหลังหมอปลายบอกว่าราศีกันคนที่เกิดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมรองลงมาคือเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมิถุนายน4เดือนสุดท้ายนี้ปลายขอเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง30ของแต่ละเดือนนะคะจะได้ไม่สับสนคนที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะมากๆเลยคือราศีกันหรือคนที่เกิดเดือนกันยายนต่อมาก็คือคนที่เกิดเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคมคนกลุ่มนี้จะไปมูจะไปขออะไรก็แล้วแต่โชคลาภจะได้สิ่งดีๆเข้ามาแต่ถ้าถามว่าเดือนอื่นๆจะมีไหมก็มีเหมือนกันแต่แค่อยากให้เน้นเรื่องการสวดมนต์กรวดน้ำให้มากกว่านี้นิดหนึ่งเพื่อเสริมบุญบารมีให้ดีขึ้นค่ะรองจากนี้ก็จะมีเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มิถุนายนค่ะดวงจะดีขึ้นทำอะไรก็ง่ายขอเทพขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือได้ง่ายขึ้นค่ะแนะนำคนดวงตกไม่ต้องกังวลให้สวดบทธรรมจักกัปปวัตนสูตรและกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆหรือทำสังฆทาน3ถังแต่คนอื่นก็ลุ้นได้เหมือนกันนะจริงๆเราสามารถสวดมนต์เปลี่ยนดวงได้คนที่ดวงตกไม่ต้องกลัวค่ะจริงๆเรื่องดาวไม่อยากให้ทุกคนกังวลเพราะมันเปลี่ยนตลอดไม่งั้นเราอยู่ด้วยความเครียดจริงๆอยากให้สวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรและกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตัวเองทำบ่อยๆค่ะ
แต่ถ้าใครไม่มีเวลาสวดมนต์ก็เปิดฟังก็ได้หรือทำสังฆทานสัก3ถังนะคะเน้นพวกกระดาษทิชชู่หลอดไฟแล้วก็เทียน3อย่างแล้วก็กรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรทำบ่อยๆค่ะแล้วดาวที่เคลื่อนอะไรที่ไม่ดีก็จะดีขึ้นเคล็ดลับนี้ใช้ได้ตลอดค่ะในช่วงนี้ทั้งปีเลยโดยหมอปลายพรายกระซิบสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ